วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนนจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับคนโรคจิตทุกคนเมื่อวานดูข่าวนะคะที่แบบว่ามีโรคจิตที่อยู่ที่แบบสถานีรถไฟฟ้าแอบซ่อนอยู่นะแล้วก็แบบช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วก็น้องผู้หญิงก็คือขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วก็ไปปะกับเจ้าโรคจิตแล้วคือมันหนีไปทางไหนไม่ได้เลยมันเป็นช่วงเวลาแบบจุดนั้นแล้วคราวนี้คนเนี้ยค่ะเขาไม่ได้แบบแค่แบบช่วยเหลือตัวเองแล้วก็แบบให้น้องเขาเดินผ่านไปได้แต่เขาดันมาลวนลามแล้วก็พยายามที่จะแบบทำร้ายน้องเขาด้วยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่แบบรู้สึกสะเทือนใจมากเพราะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็มีลูกผู้หญิงด้วยแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องโรคจิตนี่มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปดูข่าวนู่นนี่นั่นนะทั้งยาเสพติดทั้งโอ้โหสื่อลามกอะไรตอนนี้มันเข้าถึงง่ายมั่วซั่วไปหมดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเราควรจะหาวิธีรับมือกับพวกโรคจิตอย่างเงี้ยยังไงคือไปอ่านเจอมาค่ะเขาบอกว่าพวกโรคจิตเนี่ยนะคะเขาแบบไม่ว่าเขาจะกระทำการใดๆก็แล้วแต่ค่ะเขาจะคาดหวังว่าคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาแบบที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นวิธีที่รับมือพวกโรคจิตที่ดีที่สุดนะคะก็คือเราจะต้องทำปฏิกิริยาตรงข้ามกับสิ่งที่พวกโรคจิตนี่เขาต้องการค่ะคราวนี้มาดูโรคจิตกลุ่มแรกเลยค่ะเป็นพวกแบบโทรศัพท์โรคจิตพวกเซ็กโฟนพวกนี้จะชอบโทรมาแบบทำเสียงแบบครวญครางหรือว่าเสียงอะไรที่เป็นแบบเกี่ยวกับทางเพศเขาก็จะแบบโทรมาแบบพูดจาลามกนะคะหรือว่าชวนร่วมหลับนอนอะไรประมาณนี้สิ่งที่เขาคาดหวังนะก็คือเขาคิดว่าเหยื่อเนี่ยจะต้องแบบกรี๊ดโวยวายด่าหรือว่าทำอะไรที่แบบโมโหเขาอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรับมือนะจากที่เจอพวกโรคจิตเซ็กโฟนเนี่ยเราจะต้องให้พูดจานะคะแบบอ่อนหวานกลับไปนะคะอย่างเช่นสวัสดีค่ะโอ้เอาทางนู้นมาแล้วค่ะใส่กระซวกเลยตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตุ๊บตุ๊บเสียงขอบคุณนะคะที่โทรมาค่ะแต่ตอนนี้ที่ฉันไม่ว่างนะคะขออนุญาตวางสายค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็วางไปเลยค่ะแล้วพอมีเบอร์นั้นๆ นะคะโทรมาอีกก็คือไม่ต้องรับเลยหรือว่าบล็อกเบอร์ไปเลยนะคะแบบนั้นค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราแบบว่ามันเอาเบอร์ใหม่โทรมาเลยอย่างเงี้ยสมมติรับแล้วก็พูดประโยคเดิมๆแบบเดิมๆมันจะทำให้คุณนะคะเป็นเหยื่อที่ไม่น่าสนใจไม่เร้าใจไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเขาอีกต่อไปค่ะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นพวกโรคจิตพวกชอบโชว์ค่ะพวกนี้จะซุ่มอยู่ในมุมมืดเสร็จแล้วก็แร่ออกมาโชว์ของลับค่ะของสงวนของเขานะคะความคาดหวังของเขาคือเขาจะคิดว่าเหยื่อเนี่ยจะต้องแบบกรี๊ดตกใจกรี๊ดแล้วก็แบบกลัวโวยวายด่าทอแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอแบบนี้นะคะเราจะต้องตั้งสติก่อนเลยค่ะเราจะต้องตั้งสตินะคะทำกับเหมือนว่าเฉยชาไม่สนใจแต่ครั้งนี้เราต้องคอยดูนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแค่วิ่งมาโชว์ของลับเนี่ยเราก็แบบว่าตั้งสติเฉยชาได้แล้วค่อยๆเดินรีบเดินออกไปอะค่ะแต่ถ้าหากว่าเขามาลวนลามเราหรือว่ามาถึงตัวเรานี่อันนี้มันก็น่ากลัวมากเหมือนอย่างในข่าวแบบเนี้ยมันระยะกระชั้นชิดอย่างเงี้ยอันนั้นต้องหาคนมาช่วยให้ได้คือกลุ่มเนี้ยนะเป็นกลุ่มที่เขาแบบขาดความมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็แบบมีปมอะแล้วอยากโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าข้าแน่ก็เลยมาโชว์ของลับให้คนอื่นเอาจริงกลุ่มเนี้ยน่ากลัวนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าว่าเขาเป็นคนที่แบบแค่มาโชว์ของลับอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบทำเฉยๆอะไรเงี้ยตามทฤษฎีที่เขาบอกแล้วก็รีบเดินหนีไปแต่ถ้าหากว่าเขาเข้ามาประชิดตัวเนี้ยมันยากนะเอาจริงบางทีเนี้ยก็คิดนะแบบน้องในข่าวอะคือเวลามันแบบเสี้ยววินาทีเลยนะคือจะตัดสินใจไงเพราะว่าอันนั้นก็เป็นทางขึ้นเนาะซึ่งมันสูงมากจากรถไฟฟ้าแล้วก็จะหนีไปไหนน้องเขาพยายามเดินเลี่ยงไปแล้วแล้วมันก็เข้าชาร์จแบบลุมเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเอาจริงทางที่ดีนะถ้าว่าเราแบบอยู่ในจุดที่แบบมันไม่มีคนหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเห็นใครสักคนอยู่แบบซุ่มๆอะไรเงี้ยอย่าไปใกล้อย่าไปแบบสุ่มเสี่ยงหรือว่าเลี่ยงได้เลี่ยงเอาง่ายๆแบบว่าปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็การแต่งตัวอะไรเงี้ยจากที่ฟังข่าวนะเขาบอกว่าแบบโจรโรคจิตเนี่ยนะมันพยายามที่จะถอดกางเกงน้องแต่ว่ากางเกงอ่ะมันถอดยากอันนี้ก็เป็นแบบจุดที่มันแบบจะประวิงเวลาในการที่จะแบบในการที่แบบจะทำลายได้ทุกคนเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดกันแล้วล่ะตอนเนี้ยต่อไปกลุ่มที่3นะก็คือโรคจิตประเภทชอบคลำกลุ่มนี้เนี่ยชอบจะไปโผล่แบบที่ยานพาหนะที่คนเยอะๆแบบรถเมย์อย่างเงี้ยคนเบียดกันเลยแบบเนี้ยก็ชอบเอาแบบของลับมาแบบถูไถกับน้องผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นแบบมุมมืดบนรถคนเยอะก็จริงแต่แบบแอบมาโชว์ของลับให้เราเห็นอะไรประมาณเนี้ยคือสิ่งที่เขาต้องการนะที่พวกโรคจิตนี่ต้องการคือเขาต้องการที่จะแบบว่าเห็นเหยื่อแบบอายไงเพราะไม่กล้าตะโกนไม่กล้าโวยวายเพราะว่าแบบคนอยู่เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ยอมเขาให้เขาทำอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งตรงกันข้ามที่เราจะต้องทำนะคะคือเราจะต้องพยายามออกห่างจากเขามากค่ะดูแล้วว่ามีคนช่วยเหลือแน่นอนตอนนั้นนะคะออกห่างมาให้พ้นมือพ้นเท้าเขาก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะต้องจัดการเลยค่ะให้ตรงกันข้ามใช่ไหมอยากให้เราอายใช่ไหมเราก็ตะโกนด่าเลยค่ะด่าในที่นี้เหมือนแบบว่าอธิบายเสียงดังถึงพฤติกรรมแย่ๆที่โรคจิตเนี่ยกำลังทำยุ่งขอความช่วยเหลือนะคะจากคนรอบข้างให้เข้าไปช่วยจับกลุ่มโรคจิตนั่นเลยค่ะเพราะว่ามันทำในที่ที่แบบคนเยอะใช่ไหมโดน
นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของแบบว่าโรคจิตต่างๆนะว่าเราจะรับมือยังไงกับพวกโรคจิตนะซึ่งตอนนี้สังคมอ่ะมันอยู่ยากมากๆทุกคนเราจะต้องรู้จักปรับตัวรู้จักสอนลูกหลานเรานะให้เอาตัวรอดจากสังคมที่มันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคะแล้วสุดท้ายที่อ่านนะคุณตำรวจเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยการที่เราแบบใช้กล้องโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายโจรนะหรือว่าแบบว่าถ่ายโรคจิตพวกเนี้ยมาแล้วก็ทำการจับกลุ่มเพื่อที่จะไม่ให้โรคจิตพวกนี้นะคะไปกระทำการต่างๆอีกเพราะว่าพอเราทำกับเราแล้วใช่ไหมสมมติทำกับเราไม่สำเร็จเรารู้วิธีอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาไปทำกับคนอื่นอีกถ้าเกิดว่าสำเร็จขึ้นมามันก็จะกลายเป็นคดีขึ้นมาอาจจะเป็นแบบมากมายถึงขั้นแบบกระทำชำเราหรือว่าข่มขืนอะไรแบบนี้มันน่ากลัวมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะในสังคมที่แบบมันเป็นแบบนี้นะเข้าถึงสื่อความลามกความอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายๆมากๆเลยเพราะฉะนั้นจะทำให้คนเนี่ยมันเป็นแบบสภาพจิตใจมันเป็นโรคจิตกันเยอะมากนะยิ่งยาเสพตรงเสพติดอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันระบาดไปทั่วไปหมดเลยไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะลืมสอนบุตรหลานของเรานะคะให้แบบรู้จักดูแลตัวเองนะรู้จักแบบว่ารู้จักสงวนร่างกายของเรานะอันเนี้ยคือต้องสอนเลยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงนะการร่างกายของเราเป็นสิ่งที่เราต้องสงวนไม่มีใครที่จะสามารถมาจับตรงไหนก็แล้วแต่ของเราได้อันนี้เราต้องสอนนะคะเด็กๆบางทีเขาไม่รู้นะทุกคนคะบางครั้งเขาไม่รู้ว่าการกระทำที่ผู้ใหญ่เขาทำเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการสอนให้เด็กๆรู้จักสงวนร่างกายของเราไม่ให้ใครมาโดนตัวแตะต้องหรือว่าทำอะไรกับร่างกายเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นการเหมือนคุยเนาะแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะคะรู้ด้วยว่าควรจะทำยังไงรับมือยังไงกับพวกโรคจิตถ้าเกิดเข้ามานะคะไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะไงวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเมานานเลยวันนี้